ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News โตโน่ภาคินเล่าวินาทีโดนลูกเป้ากลางเวทีคอนเสิร์ตในผับที่เกาหลีจากเหตุการณ์โตโน่ภาคินโดนลูกเป้ากลางเวทีคอนเสิร์ตในผับที่เกาหลีชี้เข้าใจสถานการณ์ไม่อยากดราม่าครั้งหน้าต้องระวังตัวเองมากกว่านี้ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินหลังบินไปเล่นคอนเสิร์ตในผับที่ประเทศเกาหลีใต้แต่กลับปรากฏคลิปว่าเจ้าตัวถูกคนลวนลามมีมือของนักท่องเที่ยวลูบไล้บริเวณต้นขาแถมยังมีบางจังหวะลูบโดนเป้าออกมาว่อนโซเชียลจนแฟนๆเป็นห่วงกลัวเจ้าตัวจะรู้สึกไม่ดีล่าสุดหนุ่มโตโน่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไปเล่นที่เกาหลีใต้ตอนแรกยังไม่รู้แต่พอประมาณ 2-3 วินาทีเราก็รู้สึกได้แต่ถามว่าจะไปไม่พอใจใส่เขาไปชักสีหน้าเราก็ไม่ทำเพราะคนที่อยู่ที่นั่นทุกคนเราอยากให้เขามีความสุขอะไรที่เราปล่อยผ่านได้และเราเข้าใจมันไม่เป็นไรถามว่ามันควรทำแบบนั้นไหมมันก็ไม่ดีหรอกถ้าเราต้องมาหยุดคอนเสิร์ตเพราะคนคนเดียวมันไม่คุ้มคนดูเสียค่าตั๋วมาและผมกว่าจะได้บินมาที่เกาหลีก็ปีละ1ครั้งคนก็อยากให้ทุกคนในนั้นมีความสุขไม่อยากให้มีความรู้สึกแย่ๆกลับไปและถ้าพูดกันตรงๆผับที่เราไปเล่นก็เป็นกลางคืนก็ต้องมีเมาบ้างดังนั้นเราก็เข้าใจได้เราเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ถอยออกมาแค่นั้นเองแต่ต่อไปก็ต้องระวังมากขึ้นตนก็ไม่อยากให้มีใครโดนว่าไม่อยากให้ใครต้องมาดราม่ากันแต่วันนั้นคนมันแน่นมากผู้รักษาความปลอดภัยในงานก็ยังเข้าไม่ถึงเราพยายามเข้าใจทุกคนดีกว่าเข้าใจว่าคนดูเมาตัวเราเองก็ต้องระวังแค่นั้นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ